สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอ,อสอได้ร่วมกับบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดจัดการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าครั้งที่4ประจำปีการศึกษาพศ2566ภาคกลางภายใต้โครงการ1ร้านสร้างสรรค์หนึสถาบันสร้างสังคมเพื่อปลูกจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภยัยและส่งเสริมการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้กับนักเรียนนักศึกษาในสังกัดสอ,อ,อสอค่ะ นายวิทธวัฒน์ปัญจมวัตรรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เปิดเผยว่าปัจจุบันมีการใช้รถใช้ถนนจำนวนมากส่งผลให้มีแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นปัญหาหลักของประเทศที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังในการรณรงค์ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับนักเรียนนักศึกษาควบคู่ไปกับการปลูกฝังสร้างความตระหนักรู้ผ่านกิจกรรมรณรงค์ทั้งในรูปแบบการจัดทำสื่อสร้างสรรค์และรูปแบบสื่อออนไลน์รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ที่แสดงออกถึง ลังเชิงสัญ,ญลักษณ์ในการป้องกันอุบัติเหตุและลดการบาดเจ็บทางถนนทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาโดยการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอ n d a ในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างทักษะการขับขี่ปลอดภัยให้กับนักเรียนนักศึกษาสร้างความตระหนักรู้ปลูกฝังจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัยซึ่งจะส่งผลให้ลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนลดลงได้ ด้านคุณสมเกียรติหงเทศากรหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดได้เปิดเผยว่าบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดตระหนักดีว่าการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภยัยคือส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของเรา จึงได้เริ่รมดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ขับขี่ปลอดภัยสู่สังคมไทยมาตั้งแต่ปีพศ2532จนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นเวลากว่า34ปีเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดนั่นก็คือต้องการที่จะลดสถิติ อุบัติเหตุบนท้องถนนและสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยไปพร้อมๆกันและเราจะมุ่งหน้าสู่เส้นทางความปลอดภัยอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อคนไทยทุกคนจึงได้มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมกิจกรรมด้านการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องให้มีมาตรฐานในการขับขี่และให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมซึ่งการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าในครั้ง มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาในภาคกลางเข้าร่วมจํานวน26แห่งเพื่อเสริมสร้างทักษะขับขี่ปลอดภัยให้กับนักเรียนอาชีวศึกษาแบบเข้มขน้นและลดอุบัติเหตุกับนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโดยการสร้างจิตสำนึกการเรียนรู้ขับขี่ปลอดภัยที่ถูกต้องซึ่งรายการแข่งขันในระดับภาคมีการแข่งขันทั้งหมด4สถานีได้แก่ 1. สถานีการใช้เบรก โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องหยุดรถได้อย่างมั่นคงในระยะทางที่สั้นที่สุดโดยมีท่าทางในการขับขี่ที่ถูกต้อง 2. ส,สถานีความคล่องตัวโดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องควบคุมโดยปรับใช้เทคนิคที่มีในการขับขี่ ผ่านสิ่งกีดขวางและต้องขับขี่ได้อย่างราบรื่นไม่มีข้อผิดพลาดและใช้เวลาน้อยที่สุดนอกจากนี้ต้องมีท่าทางในการขับขี่ที่ถูกต้อง 3. สถานีการทรงตัวในทางแคบ โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้เทคนิคการทรงตัวเพื่อให้ได้เวลามากที่สุดและมีท่าทางในการขับขี่ที่ถูกต้องและ 4. สถานีการสอบข้อเขียนเพื่อทดสอบวิชาความรู้การคาดการอุบัติเหตุองค์ประกอบการขับขี่และกฎหมายจราจรโดยผู้เข้าแข่งขันนักเรียนอาชีวศึกษาที่ได้รับรางวัลอันดับ1ถึง7ระดับภาคจะได้สิทธิ์เข้ารอบแข่งขันร,ระดับชาติรวมทั้งครูที่นักศึกษาได้ รังวัลอันดับ1-7จะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันรุ่นครูอาชีวศึกษาระดับชาติด้วยทั้งนี้การแข่งขันระดับภาคภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครจะจัดขึ้นในวันที่1-2พฤศจิกายน2,566ณโรงเรียนสอนขับรถมิรยนต์พัทยาอำเภอสัต,ตหีบจังหวัดชนบุรี ภาคใต้จะจัดขึ้นในวันที่8-9ถึงพฤศจิกายน2566ณศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าสุภกิจมอเตอร์จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีภาคเหนือจะจัดขึ้นในวันที่15-16ถึงพฤศจิกายน2566ณศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า TKC มอเตอร์บ e จังหวัดกำแพงเพชร และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะจัดขึ้นในวันที่22ถึง23พฤศจิกายน2566นณศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าเกียรติสุรนนท์จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ